หมดยุครายได้ทางเดียวปัจจุบันควรจะมี3อาชีพอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพเสริมดราม่าเลยค่ะชีวิตนี้ฉันจะต้องสู้ไปถึงไหนเพจดังโดนถล่มยับโดนถล่มยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะดราม่าวันนี้นะคะมาจากเพจที่มีชื่อว่ามหัศจรรย์ชั้นออมเงินแล้วจ้าซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับการตลาดการลงทุนค่ะโดยเมื่อ3วันก่อนนะคะเพจนี้ได้โพสต์ข้อความว่าหมดยุครายได้ทางเดียวปัจจุบันควรจะมี3อาชีพอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพเสริมงานนี้ดราม่าสิคะสเตตัสแบบนี้มันจะมีปัญหายังไงชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์ว่าโพสต์แบบนี้เป็นการสร้างค่านิยมที่อาจจะไม่ค่อยดีนักพักก่อนเลิกสะกดจิตได้แล้วค่ะอาชีพเดียวไม่พอค่าครองชีพสะท้อนถึงปัญหาการบริหารรัฐบาลแล้วค่ะอยู่ในประเทศที่อาชีพหลักไม่สามารถทำให้เติบโตต่อยอดหรือพัฒนาได้ก็ควรคิดได้แล้วไหมอ่ะกี่ปีกี่รุ่นแล้วที่ต้องทำงานหนักและยังต้องหนักต้องขยันเพื่อให้พอมีกินยังจะมาปลูกฝังค่านิยมแบบนี้ให้คนอีกแทนที่ทำงานหนักเสร็จแล้วได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกับคนที่รักได้มีความสุขร่วมกันวะหมดยุครายได้หลายทางแล้วค่ะอาชีพเดียวมั่นคง work life balance จบพูดง่ายๆแต่ทำจริงๆนั้นมันยากนะคะงานหลักบางคนเนี่ยทำหนักจนไม่มีเวลาไปคิดอะไรแล้วโพสเวอร์เลยให้หา3อาชีพมีแต่ประเทศกำลังพัฒนาหรือเปล่าคะที่คนชอบสะกดจิตหมู่ให้หารายได้หลายทางพวกนายไม่เอ๊ะกับความเป็นอยู่ที่นี่กันบ้างไงก่อนขณะที่ชาวเน็ตหลายคนก็เห็นด้วยกับโพสต์นี้ค่ะบอกว่าส่วนตัวเคยผ่านช่วงโควิดหนักอาชีพเสริมช่วยได้จริงค่ะอาชีพหลักขายลอตเตอรี่อาชีพเสริมขับแกร็บช่วงโควิดรัฐบาลให้หยุดออกรางวัล2งวดช่วงนั้นคือตายเลยค่ะหวยลอตเตอรี่ไม่ได้ขายยังดีที่มีแกร็บคอยช่วยไว้อีกคนก็บอกว่าแปลกตรงไหนคะถ้าคนเราจะทำหลายอาชีพคนที่เขารวยได้เพราะเขาขยันค่ะบางคนมีหลายธุรกิจก็ไม่แปลกที่คนเราจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆไม่ได้แปลว่าจะให้ทำแต่งานนะคะบางคนทำงานประจำก็ขายของออนไลน์เพิ่มก็ไม่เห็นแปลกนี่คะดูเหมือนว่ากระแสลบจะมากกว่ากระแสบวกค่ะคนคอมเมนต์ถล่มหลายพันคนแชร์ไปมากกว่า 30,000 ครั้งจนล่าสุดแอดมินเพจต้องออกมาขอโทษกับโพสต์นั้นแล้วค่ะบอกว่าแอดต้องขอโทษด้วยนะครับที่โพสต์กลายเป็นไวรัลไปทั่วบ้านทั่วเมืองในตอนนี้แอดไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับแค่อยากให้คนที่อยากหารายได้เพิ่มกลับมาย้อนมองตัวเราว่าจะสามารถทำอะไรเพิ่มได้บ้างถ้าไม่ถูกใจใครแอดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลังจากแอดมินออกมาขอโทษก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลยค่ะคนนึงบอกว่าจริงๆเข้าใจแอดที่จะสื่อนะแต่บางคนก็ตีความไปซะไกลเลยส่วนตัวเนี่ยก่อนโควิดทำ3อย่างเลยค่ะพอโควิดมางานหลักก็ปิดตัวก็ได้งานรองนี่แหละค่ะพยุงเอาไว้สุดท้ายงานรองกลายเป็นงานหลักส่วนรายได้เสริมนะคะก็ปล่อยให้เงินทำงานไปถามว่ารวยไหมก็ยังไม่รวยค่ะแต่ก็พอได้เอาเป็นว่าก็มองให้เห็นทั้ง2ด้านค่ะทุกมุมมองมีทั้งด้านบวกและด้านลบทำยังไงให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจ็อบ1จ็อบ2หรือจ็อบ3ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ